เปิดบ้านผู้กำกับชื่อดังพจน์อานนท์ต้อนรับกันแบบจัดเต็มมาเต็มขนาดนี้ไปชมกันเลยค่ะโอ๊ยพี่พจน์พี่พจน์ถอยพี่พจน์มาร้องซีซีอยู่ตรงบันไดล่ะพี่เป็นอะไรก็ไม่เคยแต่งชุดผู้หญิงแล้วมันแบบว่าเน้นนวลโอ๊ยนี่อะไรอ่ะโต๊ะนวดอาจารย์มาสาดโลมาสาดอาจารย์ถามได้ว่าอุ๊ยนี่อะไรอ่ะไม่เป็นไรอ่ะไปช้อนหรือเปล่าพี่พจน์ถีบพัดถีบคุณแม่ไปช้อนถีบอ่ะได้อย่าเพิ่งถีบหรือขี้อ่ะอาจารย์อายุ80แล้วตูดยังไวอยู่เลยนะทำไมเหม็นเหมือนใครไม่ซักเฮ้ยอันนี้ห้องของแพงอาจารย์ห้องแบรนด์หรอคะนี่ห้องอะไรอ่ะห้องเก็บรองเท้ากับเสื้อผ้าแบรนด์อุ้ยหรอใช่อาจารย์อุ้ยตายนับไม่ถ้วนทำไมรองเท้าเยอะจังล่ะพี่อาจารย์นี่ไงนี่ปาลองซิก้าเนี่ยอาจารย์ดูเซ็ตเข้าไหมอาจารย์โอ้รับกันหน้ามากเลยนี่คือการเลือกรองเท้าเข้ากับหน้าคุณผู้ชมเวลาจะไปไหนต้องท่าอย่างนี้ก่อนใส่อาจารย์แต่งผู้หญิงมันลำบากข้างบนอย่างนี้จริงๆเนาะเวลาเดินนี่นะคะเราจะก้าวแบบตรงๆไม่ได้เราต้องเฉียงเดินเฉียงนี่ดูตัวอย่างอาจารย์อาจารย์ค่ะแกอาจารย์ไม่ตรงเต็งตรงมันก็จะมีแปรดซ้ายแปรดขวาบ้างพี่พอดคะไม่เคยแต่งเลยไม่เอาค่ะพี่พอดคะเราไปพูดถึงเรื่องของที่เราแตะไว้นะคะอาจารย์ไปยืนตรงนี้แล้วนี่ให้โพสโพสกับคุณไฟใจเย็นค่ะใจเย็นค่ะอีกทีเราจะเปลี่ยนพิธีกรทำแบบนกยุงอาจารย์กุ๊กกุ๊กสั่งอะไรก็ทำแต่คนหัวอ่อนดีนะคะน้องว่าขอให้ลูกได้มีโอกาสรวยแบบคุณพจน์อานนท์ด้วยเธอซะโอ้ยขอให้รวยก็จะมีสักเด็ดเธอขอให้ด้วยไปด้วยขอให้รายการนี้คนดูเยอะๆเลยจึงบุ้งฟุ้งเธอสาธุขอบขอให้เปลี่ยนพิธีกรจากอีวันนี้เป็นใครเป็นกูเข้าห้องนอนไว้อาจารย์เข้าค่ะผู้ช่วยเข้าห้องนอนนอนเหรออ้าวพี่พอดเวลาพี่พอดถ่ายรูปใส่แว่นพี่พอดสวยๆนะนานอยู่อีกแป๊บนึงพอดอุ่นพี่พอดลากะตอนนั้นพี่ดูหล่อนะวัยรุ่นจังเลยอ่ะอยากได้อยากให้รายการขึ้นนะคะว่าไม่มีอะไรเป็นจริงสักอย่างเลยนะคะอุ๊ยทำไมมันเลอะอะไรแบบไม่เลอะหรอกพอดเป็นคนสะอาดมันต้องมีขนอะไรล่วงๆอาจารย์ลองดูรายการอะไรของคุณนี่ไงอาจารย์นี่ไงอะไรอ่ะไม่เอาก่อนที่จะลงมือทำกับข้าวนะคะคุณผู้ชมเจ้าขาเยี่ยนต้องสัมภาษณ์แขกผู้มีเกียรตินะคะทราบว่าคุณพจน์อานนท์คะวันดีคืนดีคุณพจน์เข้าไปแก้ผ้าแช่อยู่ในอ่างนี้จริงหรือเปล่าคะเพราะคนแถวนี้รวมถึงรปภ.ทุกคนให้การยืนยันค่ะจริงค่ะอาจารย์ไมโครโฟนนะหมดอีกันตอนนี้เขากำลังรับประทานอาฮิตกันรับประทานยำไข่แดงดองรับไข่แดงแล้วเป็นไข่เค็มดองแบบเฉพาะไข่แดงแล้วก็ในระหว่างนี้เนี่ยต้องแยกไข่พี่พจน์ช่วยแยกไข่หน่อยสิคะเอาไข่แดงเอาไข่ครับใส่ถ้วยนั่นเหรอฮะฉันจะเอาไข่แดงมาแล้วก็ตักไข่แดงตักไข่แดงออกมาตักแล้วอาจารย์เอาอีนั่นมาทำอะไรอ่ะข้างๆใช่กี่ตัวข้างๆอาจารย์บางทีก็ให้หนูช่วยบางทีแตกเลยเขาบอกว่ามันต้องแตกเหรอไข่แตกไม่ได้แล้วดองยังไงเนี่ยไข่แตกอย่างเงี้ยดองยังไงเราลองเทไข่ขาวเนี่ยกลับไปที่นี่เออใช่โอเคเนี่ยหนูเริ่มมีประโยชน์แล้วนะเอาไข่ขาวใส่นี่แล้วไข่แดงอยู่นี่แบ่งครึ่งแล้วแบ่งซ้ายแบ่งขวาอ๋ออาจารย์แล้วยังไงมันต้องเทไม่เทสิแบบเอียงออกมาเปิดไม่ใช่พี่นี่ดูพี่ดูนี่เดี๋ยวพี่ดูนี่อย่างนี้นะคะอ๋อเห็นไหมคะแล้วพี่ก็เอียงช้อนเฉพาะไข่แดงนะคะง่ายๆอย่างนี้นี่มาแล้วพี่ก็แล้วก็ดุนไปดุนมาโชว์ละเดี๋ยวลองเชิญค่ะนี่โอเคดุนไปดุนมาแตกอีกแล้วพี่พจน์อ่ะไม่มีความสามารถด้านการเรือนเลยอ่ะพี่พจน์ออกเรือนไม่ได้อ่ะเนี่ยมีครอบครัวไม่ได้เพราะอย่างเงี้ยใจเย็นครับพี่ใจเย็นค่ะพี่พจน์ครับใจเย็นครับใจเย็นครับค่อยๆดุลค่ะโยนเบาๆครับพี่โยนเบาๆพี่พจน์ก็ปกติพี่พจน์ก็ซื้อกิ่งแต่เขาไม่ทำเองอุ้ยได้ได้อาใช้ได้เสร็จแล้วเราก็เอาน้ำปลาเดือดแล้วใช่ไหมคะค่ะเราก็จะให้พักให้เย็นสนิทเราก็เอาน้ำปลามาใส่แช่ไข่ไว้อย่างนี้ปิดฝาเข้าตู้เย็นแล้ววันนี้อาจารย์ยิ่งศักดิ์ก็นี่พี่พจน์จะเป็นแบบนี้นี่เดี๋ยวฉันจะต้องค่อยๆช้อนวินี่ลูกสวยมากไข่ดองปลานี่เหรออาจารย์ใช่นี่แหละสะอาดถูกสุขอนามัยพี่พจน์ไม่ต้องห่วงค่ะยืนยันนี่พอเราใส่ไข่ลงไปเสร็จใช่ไหมคะ
เราก็จะใส่เครื่องยำอันนี้ผักชีฝรั่งผักชีฝรั่งใส่ไปหน่อยนึงผักชีฝรั่งภาษาอังกฤษว่าอะไรนะแองโชวีแองโชวีน้ำปลาไหลเรียบร้อยค่ะแล้วซื้อคาร์บอนมาให้ฉันห่อหนึ่งด้วยนะทำไมอ่ะมันท้องเสียแหมความสนุกยังไม่หมดแต่เวลาหมดแล้วล่ะค่ะคุณผู้ชมติดตามชมเต็มปากเต็มคำได้ทุกวันศุกร์บ่ายสามโมงครึ่งวันนี้หมดเวลาแล้วลาไปก่อนดูแลสุขภาพกันด้วยนะคะสวัสดีค่ะ